สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ของ รถยนต์ที่เอามาใช้กับระบบโซลาร์เซลล์ระบบโซลาร์เซลล์นั้นหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะก็คือแบตเตอรี่เนี่ยที่เอาไว้กักเก็บพลังงานจากแสงแดดนะแล้วเอาไว้ใช้ยามค่ำคืนนะซึ่งพอใช้ไปสักพักหนึ่งก็จะเริ่มมีอาการเสื่อมให้เราเห็นนะสังเกตง่ายๆเลยก็คือจะใช้หมดเร็วแล้วก็ชาร์จเต็มเร็วนะฮะก็คือกักเก็บพลังงานได้แป๊บเดียวก็หมดนะฮะผมก็เลยคิดว่าคงต้องถึงเวลาฟื้นฟูแบตลูกนี้แล้วเดี๋ยว EP นี้เรามาทำการฟื้นฟูแบตลูกนี้ไปด้วยกันครับผมได้ทำการถอดแบตเตอรี่ลูกนี้ออกมาแล้วนะฮะโดยใช้แบตเตอรี่ UPS ลูกนี้สำรองไว้ก่อนหนึ่งลูกนะฮะเพื่อให้ชาร์จไฟไว้ใช้กับแสงไฟยามค่ำคืนวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่ได้ถอดแบตตัวนี้มาทำการฟื้นฟูนะก่อนที่จะทำการฟื้นฟูก็เหมือนเดิมครับเราก็จะวัดคุณภาพของแบตก่อนนะครับว่าคุณภาพก่อนฟื้นฟูเป็นอย่างไรฮะผมก็จะใช้เครื่องวัดคุณภาพแบตเตอรี่นะฮะโดยจะวัดค่า CCA แล้วก็ค่าความต้านทานนะเพื่อดูว่ามันมีคุณภาพเหลือเยอะหรือน้อยเพียงใดเริ่มเลยนะครับ CCAเรทผมปรับลงมาที่สัก400 cc นะฮะก็ enter เนี่ยครับ cc เหลือน้อยมากครับ43 cc ฮะกดหน้าต่อไปเนี่ยครับมีไฟ 12.3 โวลต์ครับแต่ว่าค่าความต้านทานสูงมากครับ 63.52 ฮะเดี๋ยวเราจะบันทึกไว้แล้วก็รอดูว่าหลังฟื้นฟูแล้วมันจะดีขึ้นหรือไม่นะผมเปิดฝาเพื่อเช็คดูระดับของน้ำกลั่นนะครับก็พบว่ายังมีครบทุกช่องนะฮะเปิดฝาใช้นะฮะเหรียญ5นะหมุนออกมาจริงๆแบตตัวนี้มันเป็นแบตแห้งครับเขาเรียกว่าแบตอะไรนะแบตฟรีเมนเทนแนนซ์ฮะแต่จริงๆมันไม่ได้แห้งฮะมันเปิดสติ๊กเกอร์ออกก็จะเจอฝาก็สามารถเติมน้ำกันได้นะแล้วเราก็จะเริ่มฟื้นฟูนะฮะโดยใช้ไอ้เครื่องนี้เหมือนเดิมนะครับที่ผมเคยทำไปเมื่อ EP ที่แล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับครับผมก็จะต่อขั้วบวกขั้วลบเพื่อให้เครื่องฟื้นฟูแบตเริ่มทำงานนะฮะอันนี้ขั้วบวกครับอันนี้ขั้วลบนะฮะครับพอต่อเสร็จแล้วครับที่หน้าจอก็จะแสดงผลว่าอุณหภูมิเท่าไหร่โวลต์เท่าไหร่ฮะมี 12.7 นะฮะผมก็จะเสียบปลั๊กครับพอเสียบปลั๊กเสร็จนะครับเราก็มาเลือกโหมดนะตรงนี้ละเลือกโหมดให้มาที่รีเพลย์ฮะคือโหมดนี้นะนี่ครับผมเลือกโหมดมาที่รีเพลย์นะครับที่หน้าจอจะขึ้น PUL ครับแล้วก็จะเริ่มทำการฟื้นฟูในระหว่างที่ทำการฟื้นฟูจะได้เสียงติ๊กติ๊กติ๊กครับเหมือนมันยิงแอมเข้าไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะจะได้ยินเสียงติ๊กติ๊กติ๊กเป็นระยะตอนนี้ผมก็จะทำการฟื้นฟูไว้สัก 6-8 ชั่วโมงฮะแต่จริงๆมีพี่ที่คอมเมนต์มาแนะนำข
ของ EP ที่แล้วนะแนะนำว่าให้มันฟื้นฟูจนมันตัดไปเลยนะส่วนนี้ผมก็อยากทำแบบนั้นนะฮะก็จะลองดูว่า8ชั่วโมงนี้มันจะตัดไหมแต่ถ้าไม่ตัดผมก็ต้องหยุดการทดสอบไปที่8ชั่วโมงนะเพราะว่าผมจะต้องเดินทางกลับบ้านนะจะไม่มีใครอยู่เฝ้าโอเคนะครับผมก็จะปล่อยให้เครื่องฟื้นฟูไป8ชั่วโมงนะคราวนี้นี่เป็นเวลาเก้าโมงยี่สิบสามตีเป็นเก้าโมงครึ่งนะฮะเดี๋ยวสักเย็นเย็นหกโมงเย็นเรามาดูกันอีกทีนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสี่โมงเย็นนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่เก้าโมงครึ่งนะก็หลายชั่วโมงนะหกชั่วโมงได้นะเดี๋ยวปล่อยให้มันรันต่อไปสักหน่อยนะเดี๋ยวค่อยมาดูทีว่ามันจะตัดตอนไหนหรือว่าถ้าไม่ตัดสักแปดชั่วโมงก็ผมว่าก็น่าจะโอเคแล้วกับการฟื้นฟูแบตในครั้งนี้ก็ตอนนี้เวลา6โมงครึ่งแล้วนะฮะก็เป็นเวลาที่ทำการฟื้นฟูก็8ชั่วโมงแล้วตั้งแต่9โมงครึ่งเครื่องก็ยังไม่ได้ตัดนะครับผมก็คงต้องหยุดการฟื้นฟูไว้แค่นี้นะฮะเพื่อที่จะว่าจะได้ทำการถอดปิดนะแล้วก็ปิดออฟแล้วนะผมก็จะถอดขั้วออกครับแล้วก็จะทิ้งไว้สักพักนะฮะครึ่งชั่วโมงฮะแล้วก็มาวัดประสิทธิภาพกันว่าผลของการฟื้นฟูครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่าถ้าจะรอจนมันตัดมันก็น่าจะนานกว่านี้นะผมก็ขอฟื้นฟูแค่8ชั่วโมงก็พอฮะว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางกลับบ้านนะโอเคครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวผมมาวัดประสิทธิภาพให้ดูกันอีกทีนะครับโอเคครับผมก็ได้ปิดฝาที่เติมน้ำกันเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเรามาทำการวัดประสิทธิภาพกันนะก็ใช้เครื่องเดิมนะขั้นตอนก็เหมือนเดิมเลยใส่ขั้วขั้วบวกไฟแรงเลือก CC เหมือนเดิมครับปรับเลทลง400เท่าเมื่อเช้าครับผมเนี่ยดูนะฮะเมื่อเช้ามี43แอมป์นะฮะตอนนี้ CAD ขึ้นมาเป็น72แอมป์ครับดูหน้าต่อไปเนี่ยครับเมื่อเช้าน่าจะ76นะความต้านทานครับก็ถือว่าดีขึ้นนะ15ดีขึ้นเยอะครับกับการฟื้นฟูครั้งนี้ก็ผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะก็เครื่องมือที่ใช้ฟื้นฟูก็เหมือนเดิมครับอันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปซื้อมาในราคา450บาทนานแล้วนะไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ราคาเท่าไหร่สำหรับการฟื้นฟู EP นี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากนำไปลองใช้ก็ทำตามได้นะก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะก็มีเฉพาะเครื่องนี้เครื่องเดียวก็ทำได้แล้วนะสำหรับ EP หน้านะฮะจัดให้ตามคำขอนะครับมีคนถามเข้ามาในคอมเมนต์เยอะเลยครับว่า
อยากให้ลองต่อโวลต์แอมป์นะฮะที่เอาไว้วัดไฟวัดโวลต์มาจากแผงฮะเดี๋ยว EP หน้าผมจะทำคลิปลงให้ดูนะฮะสำหรับ EP นี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทุกคนนะฮะผมจะลงคลิปให้ดูทุกอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เวลา1 ทุ่มตรงนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ